ช็อกฟ้าผ่าคู่รักลูกสามเลิกกันแล้วปิดฉากชีวิตคู่27ปีนักแสดงหญิงคนดังของฮอลลีวูดไคริชาร์ดแยกทางกับมาริซิโออูมานสกายปิดฉากชีวิตคู่27ปีจากข้อมูลของสื่อพีเพิลระบุว่านักแสดงสาวไคริชาร์ดและสามีมาริซิโออูมานสกายนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ของเธอได้แยกทางกันไประยะหนึ่งแล้วแต่ยังคงอยู่ด้วยกันไม่ชัดเจนว่าพวกเขาเลิกเมื่อไหร่แต่ปัจจุบันทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันสำหรับผู้ที่ไม่ทราบคายและมาริซิโอแต่งงานกันในปี1996หลังจากพบกันที่ไนท์คลับเมื่อ2ปีที่แล้วทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกัน3คนได้แก่โซเฟียอเลเกียและปอเตียก่อนหน้านี้มาริซิโอได้ตอบโต้ข่าวลือเมื่อคายถูกพบเห็นโดยไม่ได้สวมแหวนแต่งงานโดยบอกว่าพวกเขาไม่ได้หย่าร้างกันนอกจากนี้ยังมีการคาดเดาว่าคายกำลังออกเดทกับนักร้องคันทรีมอร์แกนเวดวัย28ปีโดยเพิ่งใช้เวลาร่วมกันพอสมควรพวกเขายังถูกกล่าวหาว่ามีรอยสักหัวใจที่ตรงกันอีกด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เราคงต้องรอฟังจากปากทั้งคู่ดีที่สุด